พื่อไทยจะสู้ก้าวไกลต้องใช้ระบบอุปถัมภ์จับตาพรรคทางเลือกที่3ตัดคะแนนก้าวไกลกระแสการต่อสู้ระหว่างพรรคก้าวไกลกับเพื่อไทยกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่มีความผิดกรณีถือหุ้นไอทีวีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพชี้ว่าคะแนนนิยมของนายพิธาก่อนการเลือกตั้งอยู่ที่ 46% แต่ในเดือนธันวาคม2566คะแนนนิยมของนายพิธาลดลงมา 7-8% ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเนื่องจากคดีหุ้นไอทีวีเชื่อว่าหลังคดีสิ้นสุดนายพิธาจะมีบทบาทในพรรคมากขึ้นจึงน่าจะดันเรตติ้งขึ้นมาได้ขณะที่คะแนนนิยมของพรรคก้าวไกลนั้นยังคงดีอย่างต่อเนื่องโดยอยู่ที่ 45-46% นึกงอจากก้าวไกลยังสามารถรักษาฐานเสียงของคนรุ่นใหม่วัยรุ่นวัยทำงานช่วงอายุ 18-35 ปีไว้ได้และมีจุดแข็งเรื่องการใช้โซเชียลมาร์เก็ตติ้งอย่างไรก็ดีให้จับตาดูว่าในการเลือกตั้งสมัยน่าจะมีคนรุ่นใหม่ซึ่งมีลักษณะเดียวกับพรรคก้าวไกลลุกขึ้นมาตั้งพรรคการเมืองแบบเดียวกับก้าวไกลแต่ไม่แต่มาตรา112เพราะหวังคะแนนจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมด้วยด้านนายนิพิธ อินทรสมบัติอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มองว่าการเลือกตั้งครั้งน่าจะเป็นการต่อสู้ระหว่าง2ขั้วคือระหว่างพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลโดยจุดแข็งที่พรรคก้าวไกลจะใช้ต่อสู้คือนโยบายและกระแสที่เกิดจากโซเชียลมาร์เก็ตติ้งขณะที่พรรคเพื่อไทยนั้นเมื่อไม่สามารถสู้ด้วยกระแสได้ก็ต้องหันไปสู้ด้วยระบบอุปถัมภ์เพื่อดึงคะแนนกลับมา